ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sammitinew ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผ่านวิดีโอยังไงให้น่าสนใจนะคะก็ในรอบต่างๆเนาะตั้งแต่ในเรื่องของชุดสปอร์ตชุดcasual wear นะคะรวมไปถึงชุดต่างๆที่มันได้ออกไปแล้วนะคะมันก็เป็นเหมือนการที่ทำให้เขาได้เห็นถึงวาไรตี้ความหลากหลายของความเป็นใบตองอะค่ะว่าสามารถที่จะเดินทางไปในทิศทางไหนได้บ้างซึ่งเราก็สามารถไปได้ทุกทิศทางเลยและโดยเฉพาะนะคะชุดที่มีความสำคัญ3ชุดด้วยกันนั่นก็คือชุดประจำชาติชุดพรีรีมแล้วก็ชุดไฟนอลชุดเหล่านี้นะคะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าตัวตนของใบตองเป็นแบบไหนและต้องการที่จะ represent ออกมาเป็นแบบไหนนะคะรวมไปถึงสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเรื่องของสีสันค่ะเพราะว่าธีมปีนี้ของ Miss Earth เนี่ยนั่นก็คือ Color of the Earth เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการให้สีสันนะคะคือเขาจะให้นางงามมาเลือกนะคะว่าจะเลือกสีอะไรตองก็เลยเลือกสีขาวเพราะว่าสีขาวเนี่ยนะคะมันก็คือสีที่เรียกว่าเป็นจุดตั้งต้นเป็นความเพียวเป็นความธรรมชาตินะคะก็เลยเลือกสีนี้เพื่อที่ว่าจะได้แสดงความเป็นตัวตนของเราออกมาค่ะส่วนสำหรับวันนี้อยากจะให้ทุกคนดูรอบ Preliminary นะคะว่าแบบมันว้าวยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้าก็อยู่กับน้องใบตองนะคะมิสเอิร์ธล่าสุดสวัสดีค่ะสวยขึ้นมากเลยมีความรู้สึกยังไงบ้างกับประกวดวันนี้รอบก็ดีใจค่ะก็จริงๆอยากจะให้ทุกคนรอดูในรอบพรีลิมนะคะเพราะว่าก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนได้เห็นแน่นอนว่าเฮ้ยทำไมใบตองถึงไปถ่ายที่อยากจะให้ตั้งคำถามกันว่าทำไมถึงถ่ายทอดออกมาแบบนี้แล้วทำไมถึงต้องใส่ชุดในวันนี้ที่ใบตองใส่ได้อ่ะฝากถึงคนไทยร่วมกันอนุรักษ์โลกใบนี้ค่ะเรื่องที่สำคัญที่สุดนะตอนนี้นะคะนั่นก็คือการอนุรักษ์โลกและทรัพยากรทุกอย่างเท่าที่เราสามารถทำได้นะคะ diversity เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าความหลากหลายชีวภาพเนี่ยจะสามารถสร้างโลกของเราให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแล้วมันจะใหญ่ยิ่งขึ้นนะคะว่าเราเพิ่งเฉยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มาร่วมมือร่วมไปกับใบตองนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนโลกไปด้วยกัน